งไงใช่หน้าละครเรื่องนี้คือเอาจริงยังไม่รู้เรื่องเรตติ้งว่าได้เท่าไหร่แต่ 8.3 โอ้จริงเหรอเป็นไงบ้างคะคือตั้งใจว่าในความคาดหวังลึกๆว่าถ้ามันแตะ8ได้ก็จะดีมากแต่โดยตัวผมเองแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจริงๆไม่ค่อยได้เช็คเรื่องเรตติ้งเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นทีมงานหรือว่าน้องๆแฟนคลับส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยครับก็ดีใจมากครับถ้าเกิดว่ามันถึงตรงนั้นคาดคิดไหมครับว่าคาแรคเตอร์ผู้ชายฝั่งจัดที่หลายๆคนจะแชร์แบบเรื่องการด่าไม่คาดคิดเลยครับไม่คาดคิดเลยเพราะว่าเราเล่นละครแล้วยังไม่เคยเล่นบทนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นบทที่แบบค้าขามันก็มาแล้วคนก็ชอบแต่พอมาเป็นแบบนี้เฮ้ยชอบกว่ายังไงคือแล้วเราก็แบบว่าเคยคุยกับชิปปี้คุยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วผู้หญิงชอบผู้ชายปากจัด คือว่ามันเป็นด้วยสถานการณ์ ในเรื่องอะไรอย่างงี้ก็แปลกใจนะครับจริงๆก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็มันอาจจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงด้วยในความรู้สึกของผมนะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะคนยังไม่เคยเห็นผมเล่นแบบนี้อาจจะเคยเห็นผมเล่นแบบเดิมๆใส่สูทพูดเพ้ออะไรอย่างงี้มาแล้วก็มันก็อาจจะเคยชินกับแบบนั้นมาพอมาถูกเปลี่ยนปุ๊บมันก็เลยแปลกตามันติดใจไหมคะเล่นบทแบบนี้ติดใจไหมเหรอไม่ได้ติดใจครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันได้มีอะไรให้เล่นเยอะมีได้ทำการแสดงเยอะในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์ในเรื่องของการแสดงออกทางสีหน้าคำพูดคาแรคเตอร์ของตัวละครเรียกว่ามีอะไรให้เล่นเยอะครับแต่ก็ยากใช่ได้ย้อนดูฉากที่เราแบบด่าน้องแม่ที่คนแคปไปลงไปตัดได้ดูบ้างครับปากหมามากคือดูแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหด่าแรงขนาดนี้คือจริงๆแล้วตอนเล่นต้องบอกก่อนว่าตอนเล่นเนี่ยแค่เห็นไดอะล็อกเราก็รู้สึกแบบต้องพูดอย่างนี้จริงเหรออะไรเงี้ยคือโอเคเราเป็นวรินทร์ถูกไหมฮะแต่พอไปเล่นเราต้องเป็นชินภัทรถูกไหมฮะมันต้องแยกให้ออกด้วยความที่เรารู้สึกว่าไดอะล็อกพวกนี้มันไกลจากตัวเรามากจริงๆเพราะเราไม่เคยที่จะแค่ด่าว่าปกติเราก็ไม่เคยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วต้องไปประโยคแบบนั้นอะไรเงี้ยมันค่อนข้างไกลตัวมากเคยแบบว่าต้องแบบเฮ้ยดิวพี่ขอโทษพี่เล่นละครนะพี่ไม่เคยด่าใครแรงขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่มันต้องอินด้วยในบทบาทอะไรเงี้ยก็ขอทีเดียวก็เล่นทีเดียวก็มาเต็มทีเดียวอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเราก็อ่านคอมเมนต์ที่แบบว่าเกสวนยางอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาด่าผิดจะไล่ไปสวนยางตลอดเลยไม่แต่ว่าคนเขียนหมายถึงว่าคอมเมนต์ใช่ไหมคอมเมนต์ก็อ่านแล้วก็อ่านบ้างแล้วก็มีคนทั้งทีมผมบ้างแล้วก็อยากเตะปากผมบ้างก็มีก็เรียกว่าจริงๆแดร์ล็อกอะไรเงี้ยครับมันเป็นในบทละครที่มีมาไม่ได้แต่งเติมใดๆนะครับจริงๆแต่ว่าบางอันที่มันรุนแรงก็ได้มีเคยคุยกับพุ่มกับพี่ดุลอยู่บ้างว่าอันนี้มันแรงไปไหมในสถานการณ์แบบนี้คือเราอะตัวเราเองเราไม่เข้าใจในอารมณ์ตัวละครว่าทำไมบางฉากต้องด่าแรงขนาดนี้ด้วยความที่ชินภัทรเขาเป็นคนป่วยเป็นคนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ควบคุมสติตัวเองไม่อยู่ถ้าเกิดว่าเป็นคนธรรมดาปกติที่พอจะควบคุมอารมณ์โกรธตัวเองได้ก็คงไม่ด่าขนาดนี้อะไรเงี้ยผมต้องยึดหลักอะไรไว้ในใจเพื่อที่จะได้เล่นให้มันแบบให้มันมีความจริงอยู่ข้างในอะไรเงี้ยตัวไม่ควรจะติดภาพแบบผู้ชายปากจัดอะไรเงี้ยเอาจริงๆเลยไม่เคยคิดเลยนะไม่คิดเลยว่าคนจะติดภาพนี้เพราะว่าผมว่ามันก็เป็นแค่การแสดงแล้วก็ทุกอย่างมันก็จบไปมันก็เหมือนเป็นบทบาทนึงที่เข้ามาขนาดภาพคุณชายผมก็ยังไม่คิดว่าคนจะติดแต่ว่านั้นมันหลายเรื่องมันด้วยความที่คาแรคเตอร์ในการใส่สูทด้วยอะไรด้วยก็บทนี้ถือว่าเป็นบทบาทหนึ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วก็มั่นใจว่าคนไม่ติดแน่นอนแต่ยังไม่ได้คนปากจัดไม่ได้ปากจัดไม่โอ้ตัวจริงเหรอครับอาจจะพูดเก่งฮะแต่ว่าไม่ปากจัดแน่นอนไม่ด่าใครครับไม่ด่าใครจะมีดราม่าตามมาไหมพี่ตอนจริงแล้วหลังดราม่าว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยปากจัดนะเด็กตัวไม่มีทางไม่มีทางมั่นใจครับครับผมวันไม่ว่าปากจัดแบบสาวๆจะแบบกลัวอะไรเงี้ยไม่กล้าเข้าอย่ากลัวผมเลยถ้าเกิดกลัวเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ก็ลองเข้ามาก่อนอย่ากลัวอย่าได้กลัวไม่ใช่ไปแค่ในละครตอนนี้มีเยอะค่ะเราต้องไม่พ้นคำถามนี้นะก็ยังโสดอยู่เหมือนเดิมครับไม่เหงาหรอพี่โสดแน่นแน่เหงาครับเหงาครับเหงายังเหงาเหมือนเดิมมีเก็บไว้แต่ไม่บอกเก็บไว้แต่ไม่บอกถ้าถึงเวลาก็คงต้องบอกแต่ตอนนี้ไม่มีจริงๆก็
แต่อย่างว่าตอนนี้ละครถ่ายหมดแล้ว2เรื่องนี้จะไม่ได้เจอหน้าผมในจอทีวีที่เป็นละครอีกน่าจะถึงปีหน้าเลยนะอาจจะแบบปลายปีเลยนะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็กำลังถ่าย My Hero อยู่เรื่องหัวใจก็คงยังเก็บไว้ก่อนยังเหมือนเดิมครับยังไม่มีอะไรแล้วก็ทำงานออกกำลังกายดูแลตัวเองเนี่ยตอบแบบนี้ทุกครั้งเอาเทปเก่าๆมาได้ยังเด็กเหมือนเดิมสเปคเด็กเหมือนเดิมไหมเด็กๆทำให้สดชื่นก็ดีครับครับผมแม่ห่วงไหมคะยังไม่มีใครดูแลเราเลยเอาจริงๆเลยนะทุกวันนี้แม่เริ่มไม่ห่วงละเมื่อก่อนห่วงอยู่เดี๋ยวนี้แม่เริ่มไม่ห่วงละแกคุยกับใครอยู่บ้างล่ะตอนนี้เลยมีบ้างไม่มีแม่ไม่มีเห็นว่าช่วงนี้แบบว่าเราถ่ายเร่งถ่ายละครเนี่ยคนก็โฟกัสที่สัญญาแบบนะครับว่าแต่ว่าขอมีเกณฑ์ตัวมีเกณฑ์เองว่าผมเซ็นไปแล้วตลอดชีพครับหลอกโอ้โหทำหน้าตาจริงจังโทษทีไม่มีครับสัญญาหมายถึงว่ากลัวเรื่องสัญญากับช่อง3เหรอครับไม่มีอะไรนะครับก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังเหลืออีกประมาณสัก 2-3 ปีอะฮะจากครั้งเก่าที่เซ็นเหรอครับไม่ใช่เซ็นล่าสุดจากเซ็นล่าสุดครับอ๋อเซ็นล่าสุดที่แล้วใช่ครับเอาเป็นว่าเรื่องสัญญาผมว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ที่เร่งถ่ายละครเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสัญญาเลยสักนิดครับก็ตอนนี้เหมือนกับเป็น My Hero ที่เราจะต้องถึงคิวที่เราต้องเริ่มถ่ายแล้วเพราะมันเป็นละครรวม5เรื่องยังมีคิวออนแอร์ก็ประมาณปลายปีมันยังไม่ได้เริ่มเป็นบางเรื่องเสร็จไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่สัญญาก็ยังมีอยู่ปกติสัญญายังมีอยู่ปกติครับยังอยู่นานๆอยู่ยาวๆครับเรื่องราวดีๆเดี๋ยวกลับบ้านคุณแม่ขายทองอ๋อครับผมเป็นลูกค้าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจมากคือไม่ใช่ว่าเรียกลูกค้าจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าช่วงเทศกาลคนจะเยอะอยู่แล้วคนก็จะซื้อทองกันเยอะอยู่แล้วซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยกันเยอะอยู่แล้วเรียกว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับผมนะในการที่เราทำงานอยู่ในกรุงเทพอยู่กับความวุ่นวายอยู่กับการทำงานที่เราไม่ได้หยุดเลยอะไรเงี้ยการได้กลับบ้านได้กลับต่างจังหวัดไปอยู่กับครอบครัวได้ไปช่วยพ่อแม่ได้เจอพ่อเจอแม่เจอน้องอะไรเงี้ยมันเป็นการพักผ่อนที่ดีมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่กลับไปครั้งนี้แล้วมีแฟนๆมีหลายๆคนที่ชื่นชอบละครแล้วก็เป็นช่วงละครออนแอร์ด้วยเข้ามาหาครับก็ปลื้มใจเราถามสมัครรูปเซอร์ไพรส์แบบว่าขายทองช่วยเลยผมถ่ายรูปที่บ้านเหนื่อยกว่าทำงานอีกฮะเซลฟี่ทั้งวันเลยครับก็ดีใจครับบางท่านก็เข้ามาถ่ายรูปอย่างเดียวก็เยอะฮะลูกค้าเพิ่มขึ้นไหมครับลูกค้ายอดพุ่งอะไรขึ้นไหมครับเรียกว่าแม่ผมขายของเก่งอยู่แล้วครับเรียกว่าจริงๆมีลูกค้าประจำอยู่แล้วแต่ว่าคนรู้จักมากขึ้นก็ดีใจครับได้ช่วยแม่จะมีโปสเตอร์ติดหน้าร้านโปรโมทละครมีทุกเรื่องครับไม่ต้องห่วง ตอนนี้เป็นชินภัทรอยู่เดี๋ยวสักพักหน้าจะเริ่มซีด พอเริ่มซีดเดี๋ยวต้องหาโปรเจกต์ใหม่ไปให้แม่ติด